คะแต่ทีนี้ทางเทคนิคบ้างนะคะ คือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางกทม.ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดทำเป็นช่องทางลงทะเบียนของตัวเองต่างหากจากหมอพร้อมนะคะก็คือเอามาใช้ในหมวดหมู่ที่ไม่ได้เป็น walk in แล้วเนี่ยค่ะที่ท่านนายกบอกว่า on site registration ก็คือไปลงทะเบียนที่จุดฉีดวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ค่ะไปตรวจความเรียบร้อยการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่6ที่โรงเรียนวัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยแล้วท่านก็ยืนยันค่ะว่าจะเร่งฉีดวัคซีนตามเป้าก็คือ5ล้านคนใน2เดือนตอนนี้ในส่วนของกทม.แบ่งสัดส่วนชัดเจน3กลุ่มแล้วซึ่งถ้าดิฉันสรุปง่ายๆก็คือตรงกับที่ท่านนายกบอกนะครับ1หมอพร้อม2กลุ่มก้อนต่างๆจากบริษัทหน่วยงานห้างร้านที่รวมตัวกันมาและ3ไอ้3นี่แหละค่ะที่ตอนแรกคุณอนุทินใช้คำว่า walk in ต่อมาท่านนายกใช้คำว่า online on site registration ขอแปลง่ายๆว่าลงทะเบียนณจุดฉีดไอ้ตรงนี้แหละค่ะกทม.บอกว่าของกทม.ก็จะให้บริการใน25จุดนอกโรงพยาบาลนะคะแล้วท่านโฆษกกทม.ก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าจะใช้วิธีหารือกับภาคเอกชนกับร้านสะดวกซื้อพัฒนาระบบของกทม.ขึ้นมาเองเป็นเว็บเบสหมายความว่าผ่านเว็บไซต์ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทดลองระบบนะคะอาทิตย์หน้าน่าจะสามารถใช้งานได้มันก็มีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วมันจะซ้ำซ้อนกับหมอพร้อมไหมท่านโฆษกกทม.บอกว่าไม่ซ้ำซ้อนแน่นอนค่ะแต่ในส่วนของคนที่อายุ18ถึง59ก็จะสามารถมาใช้เว็บนี้ได้ซึ่งเว็บนี้ซ้ำซ้อนกับหมอพร้อมไหมก็ต้องตอบว่าไม่ซ้ำซ้อนโดยจะมีร้านสะดวกซื้อหลายร้านสะดวกซื้อจะมาเข้าร่วมเราก็เดินไปมีบัตรประชาชนใบหนึ่งร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการนี่ละค่ะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครก็รอฟังนะคะจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอย่างนนเขาก็มีอะไรนะนนพร้อมใช่ฮะภูเก็ตก็มีภูเก็ตชนะเดี๋ยวของกรุงเทพจะมีบ้างจะใช้ชื่ออะไรเดี๋ยวรอฟังนะคะ